สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูการใช้ระเบียบวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้างกับการนำความร้อนคงตัว1มิตินะครับการนำความร้อนคงตัว1มิติผมขึ้นหัวข้อก่อนเลยนะครับเพราะว่าคำว่าคงตัวมาก่อนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนะการนำความร้อนคงตัว1มิติแปลจากหลังมัน5นะคงตัว1มิติต้องอยู่หน้าสุดนะครับโอเคนะครับก็แบบนี้นะเป็น one dimensional steady heat conduction นะครับการนำความร้อนคงตัว1มิตินะโอเคสมการของการนำความร้อนคงตัว1มิตินะครับหน้าตาเป็นยังไงครับก็ทางด้านซ้ายมือก็เนื่องจากมันเป็น steady state นะครับก็ไม่มีการเพิ่มขึ้นของพลังงานนะครับทางด้านขวามือก็จะเหลือเป็นสมการถึงอนุพันธ์สามัญก็จะเป็น dqx ลบนะครับลบ dqx by dx บวกกับ sx ตรงนี้ก็คือเป็นการผลิตความร้อนหรือการก่อกำเนิดความร้อนนะครับตรงนี้ผมให้โดเมนมันเป็นอะไรครับโดเมนก็คือจาก0ถึง l นะครับ0น้อยกว่า x น้อยกว่า lนะครับโดยที่เงื่อนไขขอบก็จะอยู่ที่ x เท่ากับ0และ x เท่ากับ l ก็มาเติมเต็มนะครับสภาพอันนี้จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นเหมือนกับคุณมีสแลบนะครับสแลบก็คือเนี่ยก็คุณก็จะมีแบบนะประมาณเหมือนกำแพงเนี่ยกำแพงยาวไปถึงอินฟินิตี้เลยนะครับเนี่ยยาวถึงอินฟินิตี้เลยแกน x ของคุณก็ตั้งอยู่ประมาณนี้แล้ว x เท่ากับ0อยู่ที่ไหนครับ x เท่ากับ0ก็อยู่ที่ตรงนี้อย่างเงี้ย x เท่ากับ0นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรครับ x เท่ากับ l นะครับก็เหมือนกับตรงนี้เนี่ยยาว l นะยาว l เนี่ยนะนี่ยาว l โอเคก็จะเป็นแบบนี้เอาละครับสำหรับขั้นแรกของเราเนี่ยมาถึงเลยก็เป็นไงครับไม่ต้องฟังเสียงอะไรเลยนะครับมาถึงก็เป็นไงครับเขียนสมการในรูปแบบ weak form นะครับเป็น weak form นะครับ weak form นี่โอ้โหแปลว่ามีคนแปลนะครับอย่างอ่อนโอ้โหนะครับแปลมาได้นะครับไม่รู้เลยนะผมไม่เอานะครับผมใช้คำว่าสมการรูปแบบผ่อนปรนนะครับผมใช้คำว่าผ่อนปรนนะครับเหตุผลก็คือว่าคือถ้าคุณแก้สมการเชิงอนุพันธ์ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะได้คำตอบอยู่บนสเปซอันหนึ่งนะสเปซตรงนี้มันก็เหมือนเซตน่ะนะมันเป็นที่อยู่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเอกภพสัมพัทธ์เป็นยูนิเวอร์สของโซลูชันน่ะนะครับคือโซลูชันของคุณก็อยู่ในสเปซอันนั้นอันหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเขียนเป็น weak form เนี่ยสเปซมันใหญ่ขึ้นนะครับสเปซมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคือสเปซมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะมีโซลูชันที่มันมาประมาณไอตัวนี้ได้ด้วยประมาณโซลูชันในสเปซนี้ได้ด้วยคือมันมาลงอยู่ในสเปซนี้ได้นะครับเพราะนั้นเราก็เขียนเป็น weak form ซึ่งมันเหมือนมันจะง่ายกว่าใช่ครับมันจะหาโซลูชันได้ง่ายกว่าเซตมันใหญ่กว่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะครับอธิบายประมาณนี้แล้วกันนะครับแบบภาษาแบบชาวบ้านนะครับถ้าอาจารย์สายแมทมาได้ยินเข้าก็คงจะเขกกระบาลผมนะครับเพราะว่าผมอธิบายแบบไม่ได้อิงทฤษฎีไม่มีทฤษฎีบทไม่มีนิยามนู่นนี่ไม่เลยอันนี้ผมอธิบายแบบภาษาชาวบ้านประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเอาให้ถูกตามหลักวิชาการเป๊ะๆนี่มันก็คุณก็ต้องไปหาอ่านหนังสือแมทซึ่งอ่านแล้วก็ปวดหัวอ่านไม่รู้เรื่องแหละครับผมก็อ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เขียนวิกฟอร์มได้ยังไงครับวิกฟอร์มเนี่ยอาจารย์ที่สอนแมทตอนป.เอกผมเนี่ยโอ้แกชอบมากเลยนะมาถึงก็แบบแกก็บอกมาถึงก็วิกฟอร์มไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วค่อยลุยกันต่อว่าจะเป็นยังไง นะแกเล่นวิกฟอร์มอย่างเดียวเลยนะก็อินทิเกรตจาก0ถึง l นะครับก็ต้องอินทิเกรตทั้งโดเมนนะครับอินทิเกรตจาก0ถึง l เนี่ยผมก็เอา wx มาใส่ก่อน wx นะครับแล้วก็คูณกับอะไรครับลบ dqx by dxนะครับทีนี้ไอ้โดเมนของคุณเนี่ยมันเอาแค่ dx อย่างเดียวไม่พอคุณต้องคูณเป็นให้มันเป็นวอลลุ่มด้วยนะครับก็คือคุณก็ตรงนี้พื้นที่ก็คือพื้นที่ของคุณเนี่ยก็คือพื้นที่เป็นตัว a ใช่ไหมครับเพราะถ้าคุณเอา a dx แล้วอินทิเกรตจาก0ถึง l มันก็จะกินวอลลุ่มทั้งหมดได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น a dx ส่วนอีกพจน์หนึ่งก็ลอกๆเหมือนกันนะครับก็เป็นอินทิเกรตจาก0ถึง l ของอะไรครับ wx sxแล้วก็อะไรครับแล้วก็ a dx นะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนพจน์นี้ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับพจน์ที่เราจะยุ่งกับมันคือพจน์นี้ครับพจน์นี้นะครับพจน์นี้เนี่ยถ้าเป็นใน1มิติเราเรียกว่าการอินทิเกรตไบพาสนะครับไบพาสก็ทีละส่วนแต่ถ้าเป็น2มิติ3มิติเราเรียกว่าไดเวอร์เจนซ์ทีโอเรม
นะครับทีนี้อินทิเกรตไบพาสทำไงจำได้ไหมอินทิเกรตไบพาสก็มีสูตรเนาะมีสูตรอะไรครับอินทิเกรต udv เท่ากับอะไรครับ uv ลบอินทิเกรต vdu คุณก็มานั่งกำหนดสิครับว่าใครเป็น u ใครเป็น v อันนี้ดูกันง่ายๆเลยอะไรครับ u เท่ากับ w ใช่ไหมแล้วก็ du เท่ากับอะไรครับ du ก็คือ dw by dx dx แบบนี้นะอ่ะทีนี้ dv อ่ะครับผมเขียน dv ข้างล่างก่อน dv ก็อะไรครับ dqx by dx dx เพราะนั้น v เฉยๆของคุณก็คือ qx นะครับทีนี้ก็ได้นะสมการออกมานะอ่ะนี่ได้อะไรครับ0เท่ากับตรงนี้มันมีลบอยู่ใช่ไหมมีลบอยู่นะมีลบอยู่ถ้าใส่ถ้าผมใส่ลบเนี้ยถ้าผมใส่ลบนี้นะลบนี้อ่ะอย่างงี้ก็ได้นะใส่ลบนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นลบ wx qx a นะครับมี a ด้วยนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เขียน a แต่ว่า a มันต้องมาด้วยเนี่ย a ตัวนี้มาด้วย x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ l นะครับทีนี้คุณก็ลบไปสิลบจะลบเป็นบวกไหมลบเอาใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงก็เป็นไงครับ dw by dx อย่างนี้เนาะแล้วนี้ก็เป็นลบ qx นะครับตรงนี้คูณกันเนาะแล้วก็อะไรครับตรงนี้ก็เป็น adx อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับอินทิเกรต0ถึง l ไอ้ตรงนี้ลอกตามเฉยๆนะลอกตามเฉยๆ wx sx adx แบบนี้นะครับก็ย้ายข้างมานะครับย้ายข้างมาเขียนด้วยสีธรรมดาก็แล้วกันเนาะย้ายข้างมานะย้ายข้างมาก็ไอ้นี่ย้ายมาก็เป็นบวกนะก็เป็นอินทิเกรต0ถึง l นะครับเป็น dw by dx ไอ้ w นี่เวทติ้งฟังก์ชันนะบางคนยังงงๆอยู่ที่เนี้ยเวทติ้งฟังก์ชันนะครับนี่นะฟังก์ชันน้ำหนักโอ้เขียนแล้วเละตุ้มเป๊ะเลยฟังก์ชันน้ำหนักนะครับอย่างนี้เวทติ้งฟังก์ชันนะครับก็เป็นอะไรตรงนี้ก็ยังมีอะไรครับผมเอาลบมาแว้งหน้าเลยนะ qxadx นะครับใส่ลบไปข้างหน้านี่นึกออกไหมเดี๋ยวไอตัว q ของคุณเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปใช้ฟูเรียร์รอเอาคอนดักชันเนี่ยมันจะมีลบ k แล้วก็เกเดียนอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีผมเอาไอตัวนี้ไปไว้ข้างหลังนะครับเพราะนั้นเอาตรงนี้มาขึ้นหน้าก่อนอินทิเกรต0ถึง l นะครับ wx sx นะครับแล้วก็ adx แล้วก็ลบกับบวกกับตรงนี้ก็ติดเลยครับลบ wxqx a นะครับ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ l นะครับเอาล่ะตัวนี้แหละที่ได้ออกมาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกพจน์ที่ขอบนะครับก็คือ boundary term นะครับตัว boundary term เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงก็คือจำนวนของ boundary term ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราเลือกชนิด element ได้คือมันจะเป็นข้อกำหนดในการสร้างฟังก์ชันการประมาณค่าใน element นะครับก็คือนอกจากชนิดที่คุณเลือกแล้วว่า element เส้นตรง2จุดต่อ3จุดต่ออะไรเนี่ยไอตัว boundary term เนี่ยเป็นตัวกำหนดชนิดของ element ด้วยก็คืออย่างตรงเนี้ยมันมีออกมา1พจน์นะครับ1พจน์ก็เพราะนั้นออกมาก็คุณก็ต้องใช้อะไรครับ C0 elementC0 เนี่ยมันจะเป็นทั้งแบบเส้นตรง2จุดต่อเส้นตรง3จุดต่อก็เป็น C0 ได้หมดคำว่า C0 นี่ก็คือเป็นไงครับ C0 ก็คืออนุพันธ์อันดับที่0อนุพันธ์อันดับที่0นะครับเป็นตัวไม่รู้ค่าที่จุดต่อนะครับที่แต่ละจุดต่อผมงี้แล้วกันนะครับทีนี้คุณอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วมันมีโอกาสที่มันจะมีไอ้ boundary term มากกว่า1เทอมไหมมีครับเดี๋ยวตอนเรียนเรื่องคานการโก่งของคานเนี่ยมันมี2เทอมอันนั้นต้องใช้ C1 element พอเป็น C1 element ก็ทั้งอนุพันธ์อันดับ0อนุพันธ์อันดับ0ตอนนี้คืออะไรอนุพันธ์อันดับ0เนี่ยอนุพันธ์อันดับ0ก็คืออะไรครับก็คือตัว t นั่นเองทีนี้ถ้ามันมีต้องมีอนุพันธ์อันดับ1ด้วยก็เกรเดียนต์ของ t เนี่ยประมาณนั้นนะครับถ้าเป็น C1 ก็ทั้งอันดับ0และอันดับ1ต้องเป็นอันโนนที่แต่ละโนดนะครับเดี๋ยวตอนเรียนเรื่องคานก็จะได้เจอนะครับแล้วทีนี้คุณก็
เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณก็ไปเลือกสิครับว่าคุณจะใช้element แบบเส้นตรง2จุดต่อเส้นตรง3จุดต่ออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวค่อยๆเลือกใช้แล้วค่อยสร้างฟังก์ชันการประมาณค่าใน element แล้วค่อยสร้างเมตริกยังมีอีกหลายสเต็ปนะครับ